เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันคุณทำอะไรเป็นสิ่งแรกลองมาแชร์กันนะคะถ้าเกิดเราเป็นคู่กรณีนะคะในการรถเฉียวชนกันเราจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะบางคนอาจจะโทรหาประกันบางคนอาจจะโทรปรึกษาเพื่อนหรือลงไปเจรจากับคู่กรณีลองมาดูนะคะว่าอะไรจะทำให้เราได้เปรียบนะคะถ้าเราทำสิ่งแรกนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราควรทำนะคะแล้วเราจะได้เปรียบนะคะมีอะไรบ้างแน่นอนนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เกิดเหตุรุนแรงหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะต้องตกใจค่ะหัวสมองเรานะคะก็จะไม่สามารถคิดอะไรนะคะได้เหมือนตอนปกติอาจจะช้าลงนะคะบางทีเราก็ตัวสั่นนะทำอะไรไม่ถูกยิ่งนะคะอุบัติเหตุทางรถยนต์นะจะต้องมีความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินตามมาด้วยและถ้ารถเรานะคะมีประกันนะคะภาคสมัครใจนะคะคุ้มครองอยู่นะคะประเภทป.1 ป.2 ป.3 3+2+เนี่ยค่ะเราก็จะคลายความกังวลนะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะทำให้เราสามารถคิดอะไรได้มากขึ้นนะคะในสถานการณ์ดังกล่าวค่ะจำไว้นะคะเราจะต้องตั้งสติให้มั่นค่ะเพื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้ราบรื่นนะคะแล้วก็ดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะเฉี่ยวชนกับคู่กรณีนะคะสิ่งแรกๆนะคะที่เราควรจะทำนะคะเพื่อให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบก็คือหยุดรถทันทีที่เกิดอุบัติเหตุดับเครื่องยนต์นะคะให้สนิทนะคะจากนั้นก็ไปเปิดไฟฉุกเฉินนะคะเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นๆนะคะทราบว่าตอนนี้ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นซึ่งการจอดรถทันทีนะคะตอนรถชนนะคะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีความสะดวกนะคะในการตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกยังไงก็ตามนะคะการจอดรถกลางถนนนะคะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะดังนั้นนะคะถ้าเรามีกล้องติดรถยนต์นะคะก็ไม่จำเป็นต้องจอดรถคาไว้กลางถนนนะคะเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุสามารถใช้วิดีโอบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้เลยแต่อย่าหนีนะคะเพราะว่าการรีบขับรถหนีไปอาจทำให้มีโทษเพิ่มขึ้นนะคะขับรถหนีหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าเป็นฝ่ายผิดนะต่อให้คุณนะเป็นฝ่ายที่โดนชนก็ตามนะคะเพราะตามกฎหมายจราจรนะคะระบุไว้ว่าถ้าคนที่ขับรถชนนะคะไม่อยู่ในเหตุการณ์ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทเลยนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับดังนั้นนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือการแสดงตัวต่อคู่กรณีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความจริงใจว่าคุณไม่ได้พยายามหนีจากที่เกิดเหตุค่ะโทรแจ้งตำรวจทันทีค่ะนึกอะไรไม่ออกนะคะก็เบอร์191ค่ะก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะในการติดต่อนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆให้เราได้เจ้าหน้าที่นะคะเมื่อรับเรื่องเราแล้วนะคะก็จะประสานงานไปยังตำรวจนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดว่าใครไปต่างจังหวัดนะคะก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งค่ะสายด่วนทางหลวง1193เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะบนทางหลวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือเรียกว่ามอเตอร์เวย์จะทำให้เราได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะจากนั้นนะคะก็สำรวจตัวเองว่าได้รับบาดเจ็บมากไหมนะคะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่านะลองยืดแขนยืดขานะขยับตัวซ้ายขยับตัวขวานะคะจากนั้นนะคะเราก็สำรวจผู้โดยสารของเรานะคะในรถเรานะคะว่ามีใครได้รับบาดเจ็บบ้างนะคะแล้วก็ประเมินอาการนะคะว่าบาดเจ็บมากหรือน้อยต่อไปนะคะให้มองออกไปนอกรถค่ะประเมินว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับเราอีกหรือเปล่าค่ะเช่นไฟไหม้รถระเบิดให้เคลียร์ตัวเรานะคะผู้โดยสารของเราแล้วก็คู่กรณีแล้วก็บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้ถ้าเกิดเราเห็นนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ
และเราเนี่ยพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ให้รีบออกไปทำการช่วยเหลือเลยนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่อยู่บริเวณนั้นค่ะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะของคนแล้วก็ทรัพย์สินนะคะให้มากที่สุดแล้วก็รีบนำผู้บาดเจ็บนะคะนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดค่ะถ้าเกิดเราเห็นว่าคู่กรณีนะคะหรือบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นอะไรมากก็ลงมาถามถ่ายเขานะคะว่ามีใครบาดเจ็บบ้างนะคู่กรณีกับผู้โดยสารเป็นอะไรไหมแสดงความห่วงใยนะคะเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงค่ะถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะก็ต้องแนะนำว่าจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมีสถานพยาบาลพวกอนามัยนะคะอาจจะต้องส่งต่อโรงพยาบาลนะเสียเวลาหลายรอบถ้าเกิดว่ามีผู้บาดเจ็บนะคะและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายนะคะเพราะอาจจะทำให้เขาเจ็บหนักขึ้นค่ะยกเว้นนะคะถ้าเกิดผู้บาดเจ็บนะอยู่ตรงที่มีรถสัญจรไปมานะคะอาจจะทำให้เขาบาดเจ็บเพิ่มขึ้นนะก็ต้องทำการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังค่ะจากนั้นนะคะก็รีบโทรเบอร์ฉุกเฉินเลยค่ะ1669ซึ่งสามารถโทรได้24ชั่วโมงค่ะให้ข้อมูลเข้าไปนะคะว่าเกิดเหตุอะไรบ้างผู้บาดเจ็บนะคะมีลักษณะการบาดเจ็บอย่างไรแจ้งสถานที่เกิดเหตุนะเส้นทางให้ชัดเจนค่ะบอกเพศอายุอาการนะคะจำนวนของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะบอกระดับความรู้สึกของผู้ป่วยนะคะเช่นหมดสติยังรู้สึกตัวอยู่แล้วก็จะต้องบอกความเสี่ยงนะคะของอุบัติเหตุที่จะเกิดซ้ำนะคะเช่นอยู่กลางถนนนะคะรถติดแก๊สบอกชื่อของเรานะที่เป็นผู้แจ้งนะพร้อมเบอร์โทรศัพท์นะที่ติดต่อได้จากนั้นนะก็รอทีมกู้ชีพค่ะรับผู้ป่วยเพื่อส่งโรงพยาบาลให้แจ้งความนะคะกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะจะต้องแจ้งความทันทีเลยค่ะแม้ว่ากฎหมายนะจะผ่อนปลนนะคะให้แจ้งความภายในเวลา6เดือนนะคะเพราะว่าบริษัทประกันรถยนต์ส่วนใหญ่นะจะไม่รับแจ้งความย้อนหลังค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะตั้งสติให้มั่นเลยนะคะอย่ามัวแต่งงทำอะไรไม่ถูกนะคะโทรหาทุกผู้คนนะคะไลน์ปรึกษานะคะเพราะว่าถ้าเกิดโชคร้ายนะคะมีคนมาถ่ายรูปเราตอนโทรนานหรือว่าคุยไลน์อยู่โดยไม่ได้ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะเหมือนเหตุการณ์ดังเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนคงจะจำได้สาวน้อยนะคะขับรถชนรถตู้มีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วก็มีภาพเธอนะคะเล่นโทรศัพท์นะคะให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็จินตนาการนะคะมากมายค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณตั้งสติได้มากแค่ไหนมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าท่านสนใจสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับประกันรถนะคะหรือว่าประกันภัยต่างๆอย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะแจ้งเตือนท่านทันทีที่คลิปใหม่ออกมาทั้งในเพจแล้วก็ YouTube ประกันดึกสะดวกซื้อพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ